วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับในการเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสสอนว่าความเชื่อที่ปราศจากการปฏิบัติเป็นความเชื่อที่ตายแล้วCari fratelli e sorelle, buongiorno. เที่ยงวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุตรเปโตรนครรัฐวาติกันโดยมีบรรดาสัตบุรุษและผู้แสวงบุญจำนวนมากเข้าร่วมวันนี้พระองค์ทรงยกอุปมาเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีมาเป็นบทเทศสอนพระองค์ตรัสเทศสอนว่าอุปมาเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีนี้แม้จะเป็นเรื่องพื้นๆแต่ก็ช่วยกระตุ้นเตือนเราถึงรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่จะต้องให้ความสำคัญกับผู้อื่นไม่ใช่กับตัวเราเองเช่นเดียวกับนักกฎหมายในพหุสารวันนี้ที่เราจะต้องถามตัวเราเองด้วยว่าใครกันแน่ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราใช่เพื่อนของฉันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพ่อแม่ฉันหรือจะเป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมศาสนาของฉันพระเยซูเจ้าไม่ได้ตรัสตอบคำถามของนักกฎหมายคนนั้นโดยตรงแต่พระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องนี้แทนซึ่งทั้งที่ชาวสมาเรียผู้นี้เป็นชาวต่างศาสนาแต่เขาก็ยังเข้าไปให้ความช่วยเหลือเหยื่อโจรชาวยิวผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกทิ้งไว้ข้างถนนตรงกันข้ามกับสมณะและชาวเลวีที่เพียงแค่เดินผ่านเลยไปเฉยๆอุปมาเรื่องนี้ตรงกันข้ามกับมุมมองของเราอย่างสิ้นเชิงการจะจำแนกแยกแยะว่าใครกันแน่ที่สมควรจะเป็นเพื่อนมนุษย์ของเรานั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราแต่การตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นหรือไม่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเราต่างหากที่ขึ้นอยู่กับเราเราตัดสินใจได้เองว่าจะให้ความช่วยเหลือผู้ใดแม้ว่าเขาจะเป็นคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเป็นศัตรูของเราก็ตามเในพระรสารพระเยซูเจ้าตรัสกับนักกฎหมายคนนั้นและตรัสกับเราด้วยว่าให้ทำตามอย่างชาวสมาเรียดังนั้นเราจะต้องมีทัศนคติแบบชาวสมาเรียผู้ใจดีเพื่อที่จะแสดงออกถึงความเชื่อของเราเอ invece lui proprio lui quando vede quel povero sventurato dice il Vangeloจากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอ้างถึงคำพูดของนักบุญยอนเพื่อเป็นการเตือนใจว่าความเชื่อที่ปราศจากการปฏิบัติเป็นความเชื่อที่ตายแล้วดังนั้นเราจึงควรถามตัวเราเองว่าความเชื่อของเรานั้นยังบังเกิดผลดีอยู่หรือเปล่าแล้วมันทำให้ก่อเกิดกิจการดีหรือไม่หรือในทางกลับกันมันเป็นหมันไปแล้วหรือยังหรือว่ามันตายไปแล้วQuesti tre, il sacerdote, il levita e il samaritano, ti sembra sia stato il prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?เราควรจะถามคำถามนี้กับตัวเราเองบ่อยๆเพราะมันจะตอบโจทย์นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำว่าเราจะได้รับการตัดสินอย่างไรในบั้นปลายชีวิตของเราพระเจ้าจะตรัสถามเราว่าเธอจำวันนั้นบนท้องถนนจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคได้หรือเปล่าชาวยิวคนนั้นที่ถูกโจรทำร้ายจนมีอาการเป็นตายเท่าๆกันนั่นคือเราเองเธอจำได้ไหมเด็กๆที่กำลังหิวโหยก็เป็นเราเองเธอจำได้ไหมบรรดาผู้อพยพที่ผู้คนส่วนใหญ่คอยจ้องแต่จะขับไล่สายส่งก็เป็นเราเองบรรดาปู่ย่าตายายที่ถูกทอดทิ้งไว้ในบ้านผู้สูงอายุก็เป็นเราและบรรดาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยในโรงพยาบาลที่ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยพวกเขาก็คือเราเอง Domandiamoci ognuno di noi risponda nel proprio cuore Domandiamoci
ที่สุดกับการสะท้อนอันท้าทายนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสรุปบทเทศน์ของพระองค์ด้วยการวิงวอนต่อแม่พระโปรดทรงช่วยเราให้เดินไปในหนทางแห่งความรักอย่างมีน้ำใจต่อผู้อื่นดังเช่นหนทางของชาวสมาเรียผู้ใจดีนี้ด้วยci aiuti a vivere il comandamento principale che Cristo ci ha lasciato è questa la strada per entrare nella vita eterna แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ